วลาเราพูดถึงเรื่องราวของชนะของโคเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับชนะเป็นสิ่งเลยตั้งแต่นี้คือบราซิลชนะนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ปีประมาณ1900นะครับเราเคยเปิดที่สิ่งที่โมนาโกนะครับมาในยุคของคุณลามคาร์ลกับเซอร์เองเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับทางชนะกันกับโมนาโกกันตรงที่ว่าคุณคาร์ลเนี่ยสนิทกับราชวงศ์นะครับพรีมาร์บีนะครับนะครับอยากจะมาจัดโชว์ที่มอนติคาร์โลบีชนะครับซึ่งเราจะเห็นบรรยากาศด้านหลังนะครับในวีโอนะครับโลโก้ด้านในแบบนี้นะครับตัวงานปักเนี่ยเราก็จะทำเป็นเหมือนใช้เป็นเหมือนซีควินที่มีเชฟเป็นรูปสแควร์นะครับปกติเราจะเห็นซีควินเนี่ยเป็นเชฟกลมๆปกตินะครับแต่ครั้งนี้เราจะใช้เป็นสแควร์นะครับที่บริเวณคอลัมน์ตัวสีๆโลโก้ก็ตามเพราะเราต้องการให้ล้อไปกับสตอรี่นะครับที่เป็นฟอร์มูล่าวันก็คือตัวธงฟอร์มูล่าวันใช่ครับเป็นสีไม่ใช่หนังครับคุณจับได้ครับบางเบามากข้อดีของชิ้นนี้ก็คือว่าใส่สบายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องใหญ่เหมือนเป็นหนังใช่ครับเป็นคอตตอนที่ถูกทวีตเหมือนไวนิลครับแล้วด้านในเขาจะบุกเป็นเจอร์ซี่สีทองกระเป๋าที่เป็นลายเช็คดำขาวนะครับเช็คกาแฟใช่ครับแล้วก็พวกนี้เราจะเรียกว่าเป็น art of racing เพราะว่ากระเป๋าที่จะทำจาก racing นะครับถ้าลองจับนี่จะเห็นเลยว่าน้ำหนักเยอะน้ำหนักจะเยอะนิดนึงนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อไปเป็นเหมือน collectible itemเพราะว่าในแต่ละคอลเลกชันนะครับกระเป๋าที่เป็นลักษณะแบบเรซิ่งจะมีไม่เยอะจะมีแค่ประมาณ 2-3 แบบในแต่ละคอลเลกชันนะครับในคอลเลกชันบ็อกซิ่งช็อตนะครับที่ดูสนุกสนานถามว่าชิ้นนี้ถ้าเราดูง่ายๆเลยมันเหมือนกางเกงต่อยมวยนะครับถ้าเราปิดตรงนี้เหมือนเลยนะครับเป็นกางเกงต่อยมวยแต่ว่าเราเพิ่มดีเทลรายละเอียดนะครับพวกเรื่องของสตรัทต่างๆเข้าไปสตอรี่ที่เป็นความต่อเนื่องของความเป็นสปอร์ตี้นะครับสปอร์ตอย่างที่2นะครับเวลาเราพูดถึงมอนาโกนะครับก็คือกีฬาเทนนิสเทนนิสทัวร์นาเมนต์เนี่ยในโมนาโกบางบ้างท่านลองจับผ้าได้ครับผ้าในคอลเลกชันตัวบางบ้างยังคงมีความเป็นไอคอนิกทุกอย่างเลยด้านล่างนะครับเราจะดูเหมือนว่าเอ๊ะใส่กันเหมือนช็อตปกตินะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเป็นช็อตที่พิเศษเพราะว่าตัวเอกสั้นแพทเขาจะติดกับตัวเชิ้ตด้านในนะครับแล้วก็เป็นเชิ้ตที่เป็นปลายนะครับแบบนี้นะครับเล่นของความสปอร์ตี้นะครับแล้วก็ในลุคที่เห็นชัดๆลุคที่เป็นของไอคอนิกหลายแบบเนี่ยเราใช้วัตถุวิสเลยโดยการที่ใส่คู่กันกับรองเท้าที่เป็นสนีกเกอร์นะครับจะตรงข้ามกันกับลูกเวลาประมาณ3วันนะแบบอย่ารีบเพราะเขาทำไม่ทันจริงๆก็เข้าใจครับเพราะว่าแจ็คเก็ตชาแนลเองมันคอมพลีเคทเราโตที่ว่าใช่ครับเล็กแม่เพราะว่าเราจะพูดเสมอว่าดีเทลพวกนี้ต้องเป็นสิทธิคนที่เป็นเจ้าของเท่านั้นจะเป็นคนเห็นองลี่ดีโอเนอร์ทีซีถ้าเราลองไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยเราไม่มีทางได้เห็นเป็นคนนี้นะหรือแม้กระทั่งสตอรี่ของความเป็นสีเขียวเทอร์คอยส์ตรงนี้ครับเขาก็หรืออย่างในแบรนด์เราครับกระดูกต่างๆที่เราเห็นพวกนี้เราจะทรีตเป็นเหมือนคอสตูมจิวเวลรี่หนึ่งชิ้นเลยเพราะว่าแมนูแฟคเจอร์ที่ทำให้เนี่ยก็คือคนเดียวกันกับที่ทำพวกซีเจเลยนะครับแล้วก็กระดูกพวกนี้จะมีคาแรคเตอร์ตรงที่ว่าเราดูแค่กระดูกนะครับเหมือนความเป็นชุดนอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือชุดนอนจริงนะครับแต่ถามว่าเป็นชุดนอนของใครถ้าเราเห็นเชิ้ตที่เป็นของตาแบบนี้ครับจะรู้ได้ทันทีว่าเป็นชุดนอนของคุณคาร์ลกับเมลนะครับเขาบอกว่าในวันที่เลข5เธอลัคกี้นัมเบอร์31นะครับก็คืออัดเดรสที่31รูของโบว์ที่ปารีสนะครับแล้วก็เพิ่มรายละเอียดดีเทลงานปักที่เป็นแผ่นเป็นบอดดี้เข้ามาตรงนี้ครับเป็นงานปักที่โดยปกติชื่อว่า House of Fantasy นะครับถ้าจะปักเนี่ยก็จะปักเสื้อผ้าให้กับโอตูตูเท่านั้นแต่สำหรับชาแนลเองครับก็จะมีเสื้อผ้าที่ปักโดยเฮาส์ต่างๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยก็ต้องบอกแบบนี้ครับชาแนลของโอนเฮาส์พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถมาปักผลงานที่เป็นเวทีแบรนด์เราได้ทั้งหมดใช้เวลากว่า100ชั่วโมงในการปักนะครับหรือว่ามันมีความคอมพลีเคทในภาพแบบนี้ถ้ามาดูใกล้ๆนะครับลักษณะเทรดที่ใช้ครับมีเทรดที่แตกต่างกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นริบบอนที่พิมพ์ลายนะครับหรือริบบอนที่พิมพ์ลายเนี่ยมีรายละเอียดมากถึงขั้นบางเส้นเป็นซีซีโลโก้เล็กๆบางเส้นเป็นรูปของสวนดอกไม้นะครับมันมีดีเทลต่างๆคอลเลกชันของชาแนลเราเริ่มต้นทำลิขิตแบบเบสตาร์ปี1926นะครับโดยคุณแบรนด์ชาแนลย้อนกลับไปก่อนนี้1926คนส่วนใหญ่ไม่ใส่สีดำนะครับเพราะสีดำเป็นสีต่อข้ามเลยสีไว้ทุกสีของสาวใช้นะครับสีคนที่ทำงานชนเป็นชนชั้นสีสองสีนี้ไปสมิงไม่ว่าจะเป็นขาวหรือดำนะครับเธอก็เลยเลือกดำขึ้นมาทำเป็นเบสตอนนั้นแล้วก็ประจวบเหมาะกับการที่ว่าผู้หญิงสมัยนั้นเริ่มปรับเปลี่ยนการแต่งกายแล้วเพราะเป็นยุคหลังสงครามจะมาแต่งตัวลุยกายนั่นก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้หลบระเบิดจะไม่ทันนะครับก็เลยเป็นเดรสที่เล็กง่ายแล้วก็ความยาวประมาณครึ่งแขนนะครับก็เป็นที่มาของ
ความเป็นลิขิตแบบเดรสแล้วก็ตอนนั้นคัดสีดำออกมาใครอยากได้รถฟอร์ดตอนนั้นนะครับต้องซื้อสีดำเท่านั้นนิตยสารโวเนี่ยก็เลยเรียกลิขิตแบบเดรสของชาแนลว่าเป็นฟอร์ดฟอร์ชาแนลนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของการใช้สีดำในแฟชั่นแล้วก็ปัจจุบันนะครับเราเห็นว่าสตอรี่ของการใช้สีดำในแฟชั่นจุดเป็นเรื่องปกติมากและเป็นค่านิยมของความคลาสสิกเมื่อไรก็ตามที่เราจะต้องซื้อ1ชิ้นนะครับอย่างเช่นชุดที่แพงกระเป๋าที่ราคาสูงมากทุกคนจะเหมือนกันหมดต้องซื้อสีอะไรก่อนครับดำนะครับก็ต้องขอบคุณคุณกาเบรียลชาแนลเพราะว่าถ้าไม่มีเธอเนี่ยเรายังไม่ใช้สีดำเลยนะครับเราจะมีโมนาโกเองเนี่ยเป็นคาสิโนที่ไม่ธรรมดาโดยมีความเป็นวังสวยๆมาทำเป็นคาสิโนนะครับเพราะฉะนั้นสีทองก็คือรีเฟกต์มาเป็นเดคอเรชั่นของคาสิโนนะครับแล้วก็มีกระเป๋าที่เป็น collectible item อีกแล้วนะครับที่ทำจากเรซินเป็นรูปสล็อตแมชชีนเลยนะครับกระเป๋าสล็อตแมชชีนนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นสล็อตแมชชีนของ Chanel มี CC โลโก้มีคำว่า Chanel มีธง Formula 1นะครับและที่สำคัญตัวสล็อตเนี่ยกำลังแจ็คพอตแตกอยู่ด้วยเพราะที่เราเห็นคือมีเหรียญล้มลงมานะครับแล้วไม่ใช่สกุลเงินธรรมดานะครับเป็นสกุลเงิน Chanel ด้วยนะครับเป็นสกุลเงิน Chanelแล้วก็ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะครับตั้งแต่ Four Leaf Clover นะครับตัวเล็กแห่แล้วก็ดอกคาเมเลียซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหมายดีๆในแบรนด์เราเรื่องความรักนะครับความเป็นนิรันดร์ทั้งหลายแหละ